ให้สังเกตเวลาสปริงด้านล่างถูกกดจากปุ่มชัตเตอร์ด้านบนแขนตัวนี้จะลงด้วยเวลาม่านที่หนึ่งทำงานกระเด็นตัวนี้จะมาตีจุดนี้แล้วปล่อยม่านที่สองถ้าคานตัวนี้ไม่กดลงมากพอกระเดื่องตัวนี้อาจจะติดค้างบริเวณนี้ได้นั่นคืออาการที่เกิดที่100มันจะหมุนเร็วแม่แคบม่านก็จะค้างเยอะที่60ก็มีระยะหมุนมากกว่า100ม่านก็จะค้างน้อยลงกว่าที่40ระยะหมุนก็มากกว่าดังนั้นม่านที่1ก็จะค้างน้อยกว่าลงไปอีกนี่น่าจะเป็นสาเหตุดังนั้นจำเป็นต้องดูรูปร่างของสปริงบริเวณนี้ในวิธีการดัดสปริงง่ายๆเพราะถ้าจะรื้อสปริงออกมาคุณจะต้องถอดเยอะมากถอดแม้กระทั่งเลนไฟเดอร์ด้านบนนี้นี่คือวิธีจะสแนสปริงที่ง่ายหน่อยนะฮะโดยที่ไม่ต้องถอดแผ่นสปริงนี้ออกมาเพราะว่าถอดแผ่นสปริงนี้ออกมาคุณจะต้องรื้อเกือบจะเหมือนที่รื้อออกมานี้นะครับทั้งแผ่นกันแสงทั้งชุดเลนส์ไฟเดอร์ข้างบนถึงจะแผ่นสปริงนี้ออกมาได้วิธีการเพื่อจะดัดง่ายๆก็คือหาสกรูไดรเวอร์สอดเข้าแบบนี้แล้วก็ดันออกมาด้านข้างแล้วกดทำอย่างนี้จนกระทั่งรูปร่างเริ่มเปลี่ยนก็ทดลองนะครับไม่ต้องเริ่มเปลี่ยนมากไม่ต้องดัดจนกระทั่งงอมากแล้วให้มันเริ่มเปลี่ยนก็ลองดูได้ส่วนที่หมุนขึ้นชัตเตอร์แล้วมันฟรีบ้างเป็นเพราะระยะตรงนี้บางทีถ้ามันค้างกระเดียนตรงนี้จะไม่ขบมันจะต้องขบแบบนี้ถึงจะเลื่อนฟิล์มแต่ถ้ามันเลื่อนลงมาค้างตรงนี้ก็จะไม่ขบเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นมันก็จะขบหมุนสังเกต